องค่าพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการสอบถามกันมาแล้วมีกลไกอะไรบ้างที่ทำอะไรได้บ้างนะทั้งค่า PPA นะครับการขอใช้กริดของโรงงานไฟฟ้าปัจจุบันนะครับการอิกนอกลไกตลาดจะทำไม่ได้นะครับการอิกนอกลไกตลาดจะไม่ได้พลังงานที่ต้องผลิตขึ้นมาจะต้องมีผู้จ่ายอยู่ดีและอาจจะต้องเป็นเงินของพวกเราทุกคนที่ต้องวนกลับไปจ่ายให้กับผู้ผลิตนะครับทำให้ต้องเก็บเงินกลับคืนอยู่ดีแต่ว่าความเชื่อมั่นที่สูญเสียและประเมินค่าไม่ได้การทุบโดยไม่ตั้งสนใจการกลไกของการตลาดจะทำให้เกิดรัฐประหารทางเศรษฐกิจเราอาจจะได้ค่าไฟถูกอยู่ไม่กี่วันก่อนต้องควักเอาเงินของประชาชนมาจ่ายนะครับการลงทุนการส่งออกการจ้างงานผลลบทางเศรษฐกิจอยู่ในใจของโลกของคนทั้งโลกไปนานนับปีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วก็อยากจะพูดแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าเรามีกลไกทางด้านการสับสนด้านภาษีที่ดีแล้วเรามีเรื่องของมาตรการต่างๆที่ทำให้คนมาอยู่ในประเทศไทยมีความสุขแล้วเนี่ยเรื่องของราคาพลังงานเป็นเรื่องสำคัญคำว่าพลังงานเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในชีวิตของประชาชนคนไทยที่มีจำนวนมากอยู่บนฐานรากของสังคมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เมื่อวานนี้รัฐบาลก็ให้ข้อคิดไปหลายอย่างผมเองผมก็มาจากภาคเอกชนมาก่อนไอ้คำว่า subsidize หรือว่าช่วยเหลือเนี่ยเราก็ในฐานะนักธุรกิจในฐานะคนที่รับผิดชอบในการจ่ายภาษีเยอะเนี่ยเรื่องนี้เราก็ไม่อยากเกิดขึ้นนะครับแต่เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟที่เราก็ต้องทำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของช่องว่างทางสังคมได้อย่างมากแต่อย่างไรก็ตามทีเนี่ยผมเชื่อว่าเกษตรกรเองที่ต้องการการช่วยเหลือเนี่ยผมเชื่อพี่น้องเกษตรกรเองก็มีศักดิ์ศรีนะครับเราเองเราก็อยากให้เขาอยู่ได้ตัวเขาเองด้วยไม่ใช่ว่าต้องมาพึ่งการที่รัฐบาลจะต้องมาซับซิไดซ์ทุกๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของพลังงานเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบอันใหญ่อันหนึ่งของต้นทุนของการทำการเกษตรกรเนี่ยของเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเรื่องของพลังงานสะอาดเรามีดีกว่าหลายประเทศนะครับผมเองผมก็ได้ไปพูดคุยมากับภาคเอกชนทั่วโลกแล้วก็ยังขาดที่ยุโรปอยู่ซึ่งก็ไปดาวอสมาไปแป๊บเดียวนะครับเดือนหน้าก็จะไปเยอรมันต่ออีกนะครับก็คงไปดึงดูดพยายามจะดึงดูดแล้วลงทุนมาทุกคนทุกที่ถามถึงเรื่องพลังงานสะอาดหมดนะครับโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาและจีนเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวปน.เองซึ่งก็ให้องค์ความรู้ที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานเองไม่ว่าจะเป็นปตท.ซึ่งเป็นระดับบริษัทระดับท็อป500ของโลกเคยเป็นระดับท็อป100ของโลกเนี่ยก็ให้ความสำคัญและตระหนักดีถึงเรื่องนี้เป็นกลไกสำคัญเป็นผู้เล่นสำคัญที่ทำให้เราอยู่ในแนวหน้าของการที่จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศมาได้วันนี้เกือบจะเรียกเป็นฟอร์กรอนของครูเซนแล้วก็ได้ว่าพลังงานสะอาดของประเทศไทยเนี่ยมีแผนระยะยาวที่ชัดเจนแต่ทำที่เรื่องเดียวทำไม่ได้หรอกครับทำเรื่องไฟความเร็วสูงอย่างเดียวไม่ได้ทำเรื่องอินซูลินบิสเซอร์อย่างเดียวไม่ได้เรื่องของโลจิสติกเรื่องของครับเรื่องของการทรานสปอร์ตต่างๆเป็นเรื่องที่เราต้องทำควบคู่กันไปเราต้องวางรากฐานกันไปไม่จบในรัฐบาลนี้ก็ต้องรัฐบาลต่อไปที่ต้องทำต้องให้ความสำคัญ